วันนี้เรามีเมนูแกงสายบัวปลากระพงมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อแล้วเปิดไฟต้มจนน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำพริกแกงเหลืองคนจนน้ำพริกแกงละลายใส่เนื้อปลากระพงต้มพอสุกใส่สายบัวปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟตักแกงสายบัวปลากระพงลงในชามเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ